วันนี้มีเรื่องราวที่เป็นโครงการดีๆจากทาง Nextech นั่นก็คือ TP Map ครับ TP Map นี้ตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศให้ดีขึ้นความต้องการของชาวบ้านมีมิติไหนบ้างที่เขาอยากที่จะแก้ไขปัญหาและทำมันให้ดีขึ้นไปติดตามจากรายงานตัวนี้ครับคุณผู้ชมคะปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความสำคัญตลอดจนหาแนวทางเร่งแก้ไขเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหากลุ่มคนเปราะบางขาดโอกาสหรือปัญหาความยากจนที่ในหลายๆประเทศก็ต้องเผชิญหรือแม้แต่ประเทศไทยเองด้วยค่ะอย่างที่ธนาคารโลกเพิ่งจะออกมาเตือนไปล่าสุดถึงแนวโน้มในระยะเวลาราว1ปีหลังจากนี้ว่าจะมีประชากรโลกต้องเผชิญกับความยากจนอย่างแสนสาหัสเพิ่มขึ้นถึง150ล้านคนด้วยกันที่เป็นผลพวงมาจากวิกฤตโควิด-19 อีกทั้งยังตามมาด้วยปัญหาด้านสภาพอากาศที่ซ้ำเติมให้ความพยายามของหลายๆประเทศที่ต้องการจะลดจำนวนผู้ยากจนทั่วโลกอาจจะต้องหยุดชะงักลงได้หรือว่าแม้แต่ในบ้านเราเองเช่นกันค่ะที่ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์และองค์การยูเนเซฟประเทศไทยได้พบว่าเด็กประมาณ1ใน5หรือร้อยละ22กำลังเผชิญกับความยากจนในหลายมิติโดยเฉพาะด้านสุขภาพและก็การศึกษาซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทค่ะซึ่งทำให้ปัญหาเหล่านี้คือวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนต้องร่วมแล้วก็เร่งกันขับเคลื่อนโดยที่เห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ผ่านการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือโดยให้ทางสภาพัฒน์แล้วก็ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า Nextech เข้ามาพัฒนาร่วมกันค่ะดร.สิทธิพงศ์คะอยากจะให้พูดถึงความเป็นมาของตัวโครงการที่เราได้สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะคะของ TP Map ค่ะโครงการนี้มีเป้านะฮะที่ในการเป็นเครื่องมือในสับสนการแก้ปัญหาความยากจนนะครับคือในอดีตเนี่ยเราทราบว่ามีคนจนกี่คนนะครับแต่ที่เราไม่ทราบคือคนจนเป็นใครอยู่ที่ไหนและจะมีปัญหาอะไรจะช่วยอย่างไรนะครับ TP Map เนี่ยเป็นสิ่งที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้นะฮะTP Map เนี่ยเป็นการเริ่มของสภาพัฒน์นะครับสภาพัฒน์ได้รับนโยบายจากรัฐบาลเนี่ยให้มาใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาความยากจนนะครับแล้วก็มามอบหมายทาง Nextech เนี่ยช่วยพัฒนาเครื่องมือให้วิธีการทำงานเนี่ยคือว่าเรารวบรวมข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานเข้าด้วยกันนะครับเช่นจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะฮะจากกระทรวงการคลังนะฮะแล้วใช้ข้อมูลเนี่ยมายันซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญนะครับมันจะช่วยให้มันยำมากขึ้นนั่นก็หมายถึงว่า TP Map จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยรวบรวมข้อมูลให้แก่ทางสภาพัฒน์ค่ะเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Data นั่นเองซึ่งเป็นตัวช่วยบริหารการจัดการข้อมูลการพัฒนาของคนตลอดทุกช่วงวัยแบบชี้เป้าเน้นครอบคลุมถึงการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่จะสามารถระบุความต้องการพัฒนาของแต่ละช่วงวัยได้ตั้งแต่ระดับบุคคลครัวเรือนชุมชนท้องถิ่นท้องที่จนไปถึงระดับจังหวัดแล้วก็ประเทศด้วยกันค่ะโดยที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาความยากจนในมิติต่างๆค่ะเราทำระบบเนี่ยให้ตอบโจทย์สามารถซูมอินได้คล้ายกับมีดาวเทียมสามารถซูมได้จากจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านลงไปถึงครัวเรือนถึงรายคนนะครับตรงนี้จะช่วยให้บอกได้ว่าคนจนเป็นใครมีปัญหาอะไรนะครับก็จะทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปสู่ในบทบาทของเชิงลึกใช่จะเป็นการชี้เป้าได้มากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราได้นำร่องไปแล้วกี่จังหวัดคะแล้วก็มีกี่จังหวัดบ้างที่ได้เป็นจังหวัดนำร่องแล้วก็เกิดผลประสบความสำเร็จจริงๆตอนนี้ระบบเราทำไว้เพื่อรองรับทั้งประเทศแล้วนะครับแต่ว่าจังหวัดที่นำร่องจังหวัดแรกเลยคือสมุทรสงครามครับท่านผู้ว่าเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เอาลงไปแก้จนแบบชี้เป้าจริงๆนะครับแล้วเกิดผลแล้วคือหลายครัวเรือนเนี่ยได้รับการแก้ปัญหาแล้วนะครับพ้นความยากจนแล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวดีมากนะฮะสำหรับระบบ TP Map นะคะได้ถูกนำไปใช้จนนำไปสู่การพัฒนาในพื้นที่จริงแล้วในจังหวัดสมุทรสงครามขอนแก่นเชียงรายนครพนมนครศรีธรรมราชแล้วก็อุทัยธานีจนเกิดตัวอย่างการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปสู่จุดการมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะคือเราดูมิติอยู่จนอยู่5เรื่องนะครับคือเรื่องรายได้การศึกษาสุขภาพความเป็นอยู่ความเป็นการรัฐนะฮะจริงต้องไปดูว่าใครเนี่ย
จนด้านไหนมากแล้วแก้ด้านไหนก่อนนะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีข้อมูลนี้อยู่แล้วก็ใช้ในการแก้ทีละเรื่องนะครับจนพ้นเป็นเรื่องๆไปตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดนะคะที่เกิดเป็นโมเดลนำร่องแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็มีประชากรหลายๆครัวเรือนนะคะที่ตอนนี้ความยากจนเป็นศูนย์บางคนก็เกิดมีอาชีพมีอะไรได้ขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนี้ค่ะในการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มเองค่ะเราจะยกระดับไปสู่อะไรแล้วก็เตรียมที่จะขยายไปสู่ในจังหวัดไหนบ้างขึ้นในส่วนเครื่องมือนะครับเราได้เตรียมไว้รองรับทั้งประเทศนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ลงได้ถึงครัวเรือนถึงคนเลยนะครับแล้วท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นเครื่องมือท่านผู้ว่าใช้นะครับก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนให้ท่านผู้ว่าเนี่ยเข้ามาใช้งานนะครับแล้วใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ท่านเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดครับทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยดำเนินการใช้ระบบ TP Map ในการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่โดยเน้นให้ทางจังหวัดมีบทบาทสำคัญในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยแท้จริงเพื่อหวังจะพัฒนาคนไทยตลอดจนสร้างความยั่งยืนด้วยนอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดตั้งงบประมาณในการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าสะดวกติดตามผ่านลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ